ดบูออสตาพี่ก้องอ้าวพี่พศสวัสดียังเจอกันทุกวันยังสวัสดีกันอีกเหรอไปไหนเนี่ยไปเดินหาอะไรของกินที่ไหนในตลาดนางเลิ้งวันนี้ของกินที่นี่ตลาดของกินเยอะมากท่านคุณผู้ชมรออยู่กับดิคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราสองคนนะคะในรายการก้องซดพดมูนะครับรายการที่เรียกว่านะคะเราจะรวบรวมของอร่อยใช่ไหมพี่พศแล้วก็เรื่องราวรวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนไทยนะครับมามูมาอธิบายให้ท่านผู้ชมว่ามูยังไงถึงจะรวยมูยังไงถึงจะขายดีแต่ไม่ใช่แค่มูแค่มูแค่ไหว้ไหมคะใช่อาหารต้องทำด้วยขยันด้วยถึงจะรวยด้วยใช่ไม่ใช่มูแล้วจะรวยถ้ามูแล้วรวยก็มูกันเป็นแถวแต่มันอยู่ที่ฝีมือและรายการนี้เป็นรายการที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลพี่ก้องเราไม่ได้มาพูดเชิญชวนนะคะหรือว่าพูดแนะนำชักนำนะคะแต่เราอยากให้นะคะมีกำลังใจทุกๆร้านทุกๆคนด้วยนับถือได้บูชาได้แต่อย่างงมงายนะครับวันนี้ที่ไหนพี่ก้องเนี่ยนี่ค่ะเราอยู่ที่ศาลนะคะเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรตลาดนางเริงค่ะบอกก่อนคนไม่ค่อยรู้ว่าที่ตรงนี้มีศาลด้วยใช่ศาลใหญ่ด้วยนะศาลใหญ่มากแล้วพ่อค้าแม่ค้าที่นี่บอกเลยว่าที่ขายดีเนี่ยเพราะว่าเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเนี่ยเป็นคนช่วยให้ขายดีอยากรู้ใช่ไหมคะว่าต้นกำเนิดของการเกิดศาลนี้เป็นยังไงไปพบกับคนนี้เลยค่ะไปเลยค่ะค่ะร้อยหนึ่งสิมาศาลพี่โพสจะรีบไปหานี่ไงผู้ที่จะใหเรื่องราวความรู้ของเรานะคะก็คือเฮียเม้งค่ะสวัสดีค่ะเฮียเม้งเฮียเม้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮียเม้งนี่นะคะบอกก่อนเลยว่าจะเป็นผู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของศาลอันนี้ค่ะใช่ค่ะเฮียเม้งเฮียเม้งนี่ทำไมอยู่ที่นี่มีศาลใหญ่ขนาดนี้คะเฮียเม้งมีศาลตั้งเดิมอยู่แล้วนะครับมีประมาณร่วม100ปีแล้วนะครับที่นี่มีการบูรณะมาเรื่อยๆนะครับของเดิมมีขนาดเพียง 94.5 เพราะส่วนใหญ่ของเดิมที่ตลาดเนี้ยเขาจะเป็นอะไรที่เก่าๆเป็นโครงไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปี02ก็มีการบูรณะเป็น4x6เมตรปี18ก็มีการบูรณะขยายกว้างเป็น6x7เมตร18เรายังไม่เกิดเลยพี่ก้องเกิดแล้วพี่ก้องอ่ะเกิดเพราะยังไม่เกิดค่ะแล้วการบูรณะล่าสุดก็คือปี64โอ้โหนะให้สมบูรณ์แบบอย่างที่เห็นอย่างนี้ครับใช่สวยเลยแล้วที่นี่มีเทพมีองค์ไหนบ้างคะในนี้ก็มีองค์เทพเจ้ากวนอูเทพเจ้าแห่งความกล้าหาญและซื่อสัตย์ไถ่สิงเอี้ยเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนี่ไถ่สิงเอี้ยนี่เจ้ารวยใช่แล้วก็มีเทพเจ้าปึงเถากงเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมเทพเจ้าแห่งความเมตตาปราณีแล้วก็มีองค์เสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์โอ้ย่านมีอีกย่านนึงพี่ดำหน่อยน้ำหน่อยเชิญครับโอ้พี่สาที่ทำสวยเนาะขอบพระคุณอย่างสูงไม่แน่ใช่ว่าอยู่ที่นี่เลยเนาะครับนี่ไงพี่ก้องเขามีคาถาด้วยนะทำให้เราเจริญแล้วก็ร้านค้าเขาขายดีก็คาถานี่แหละโอ้นี่ไงนะโอ้ทำไมอยู่ถึงมีสารของกรมหลวงชุมพรที่ตรงนี้คะพี่คือของตั้งเดิมนะครับตลาดแห่งนี้เป็นชุมชนขนาดใหญ่มีชาวจีนอาศัยอยู่เกิน 95% ทุกสิ้นปีชาวจีนก็จะขอบคุณเทพเจ้าตัวเองให้ที่ตนเองเคารพนับถือที่ทำให้ตัวเองอยู่เย็นเป็นสุขมีความร่ำรวยแล้วพากันเดินเท้าไปที่วังนางเลิ้งก็เป็นวังของพระองค์ท่านนะครับวังนางเลิ้งอยู่ตรงนี้นี่ใช่ครับก็ที่ตั้งทกส.นครนางเลิ้งเก่าซึ่งตรงนั้นจะมีศาลเจ้าปึงเถากงและในศาลเจ้านั้นก็จะมีพระองค์ท่านประทับอยู่ด้วยนะครับจนทั้งปี2505สถานที่ตั้งศาลนั้นจะต้องย้ายไปอยู่วังชัยยาทำให้ผู้ใหญ่ชาวจีนมีมติเห็นพ้องต้องกันว่าให้ไปกราบอัญเชิญผงธูปองค์เสด็จพ่อของหลวงชุมพรให้มาอยู่ที่ตลาดนางเลิ้งนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุที่เรามีพระองค์ท่านมานับแต่ปี05ก็เลยกลายเป็นที่พึ่งบารมีของพ่อค้าแม่ค้าชาวตลาดทุกท่านใช่ครับแล้ววิธีไหว้ขอพรทำไงครับส่วนใหญ่คนที่มาก็ต้องมีความรักเคารพนับถือและศรัทธาเป็นหลักข้อสำคัญจะต้องมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักนะครับอันนี้คือข้อสำคัญเบื้องต้นหลังจากนั้นจะมาจุดธูป9ดอกบ้าง19ดอกบ้างก็มาขอสินขอพรพระองค์ท่านแล้วตามคาถาตามนี้แหละครับนโม3จดนั้นนี่ส่วนใหญ่ขออะไรคะคนที่ขอเยอะส่วนใหญ่เรื่องสุขภาพสุขภาพการค้าการค้าหน้าที่การงานหน้าที่การงานครับขอได้ทุกอย่างแฟนได้ไหมขอแฟนได้ไหมอันนี้ผมยังไม่เคยได้ได้ไม่ได้ได้นะคะควรอ่านค่ะมีอันเดียวที่ไม่
ไม่ควรขอก็คือขอเรื่องใบดำใบแดงอ๋อเป็นทหารไม่ได้ไม่ได้ถ้ามาเมื่อไหร่ได้เป็นทุกท่านอย่ามานะไปทุกสันไม่น่าโทษอย่าไปทหารอันนี้อันองค์นี้คือต้องขอเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพการทำมาค้าขายสำคัญมากเรื่องเงินทองได้ครับโชคลาภแล้วการเรียนใครสนใจก็มาได้เลยที่ตลาดนางเลิ้งนอกจากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยังมีอาหารอร่อยเยอะแยะไปหมดแต่เดี๋ยวผมจะขอตัวไปจุดธูปไหว้พระก่อนนะคะพระขอพรก่อนขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณเพียงมากขอตรงนี้ก่อนได้ไหมตรงนี้ก่อนเลยไหมคะเราไหว้ก่อนเลยมาเราไหว้ก่อนรวยเฮ้ยปังขอบคุณนะคะคเดี๋ยวหนูขออนุญาตไปซื้อของก่อนไปจ่ายตลาดของเยอะมากขอบคุณอย่างสูงครับแข็งแรงดีร่ำรวยดีสุขดีเจริญดีครับค่ะอย่าลืมนะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์12:30 นทางช่อง9 Mcord HD กล้องอะไรนะรายการอะไรนะกล้องสดพดหมู่ค่ะอย่าลืมนะคะไปเดี๋ยวขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะกล้องสดพดหมู่ไปเลยพี่ก้องตรงนี้ไปไหนเนี่ยช่วงนี้ช่วงอร่อยยกซดเราต้องไปเลยเดี๋ยวคนเยอะวันนี้เรามานี่ที่ตลาดนางเลิ้งนะคะนอกจากมามูแล้วเนี่ยเราก็ยังได้ในส่วนของโอ้โหอาหารการกินอร่อยเยอะแยะมากมายเลยใช่บอกกันตลาดนี้พี่พูดอาหารอะไรอร่อยบ้างบอกอร่อยหลายอย่างมากมันเป็นอาหารแบบโบราณอะไรพวกเนี่ยขนมไอ้สาคูไส้หมูสาคูไส้หมูเนี่ยก็มี2ร้านที่นี่ที่อร่อยนะร้านบ้านสักอิงก็อร่อยแล้วก็อะไรนะข้าวตังนะตั้งไส้กรอกปลาแหนมไส้กรอกปลาแหนมนี่อร่อยด้วยแต่วันนี้เราที่พูดมาเราไม่พาไปกินนะได้ไปกินอะไรอ่ะเดี๋ยวเราพาไปกินตรงนี้พี่ก้องกินแล้วจะโอ้ยร้านอะไรอ่ะละลายในป่าร้านไหนร้านไหนอย่าเพิ่งถามเดินตามมานี่ตายแล้วถามก็ไม่ได้มีการประกาศกันด้วยเอสุภชัยไม่ใช่ก้องปิยะเมื่อกี้แม่ขาอันนี้เจ๊หมวยหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะลูกสาวเฮ้ยด้านคนนั้นหรือเปล่าแม่คนนี้แบบเจ๊หมวยป่ะคะเจ๊หมวยเหรอครับใช่ค่ะเจ๊หมวยค่ะเชิญหน่อยโอ้เจ๊หมูใส่รองเท้ากีฬาเลยนะแม่แข็งแรงนะทอดกู้ใช้ตั้งแต่อายุ12จริงเหรอใช่ป่ะแม่ใช่ค่ะไว้จัดละไปเอาข้อมูลจากไหนเริ่มทอดทำกู้ใช้ตั้งอายุเท่าไหร่คะอายุตอนนี้ทอดมาเกือบ30ปีแล้วค่ะ30ปีแม่เป็นรุ่นแรกเลยเหรอใช่ค่ะปั้นเองทอดเองใช่ค่ะคิดสูตรเองเหรอคะดูมือแม่สูตรเองค่ะแล้วทำไมอยู่ถึงมาขายกู้ใช้เจ๊หมูก็แรกๆเนี่ยเป็นคนชอบกินหรอกชอบกินกุ้งช่ายแล้วเสร็จแล้วสมัยก่อนก็ทอดนี่เป็นก้อนใหญ่ๆสี่เหลี่ยมทอดกระทะแบนๆใช่ไหมคะใช่แต่พอเราซื้อกินอร่อยเห็นไหมไม่กรอบแล้วเราก็เอาลองมาทอดพี่ก้องหน้าอย่างคุณแม่นี่จะไม่ให้ขายกุ้งช่ายจะไปให้ขายเคฟเหรออ้าวแม่อาจจะแบบว่าทำอื่นก็ได้ไงอาจจะขายแบบว่าขนมเบื้องลอดช่องก็ได้แต่คุณแม่ชอบกินกุ้งช่ายถนัดก็เลยขายถนัดมาขายที่นี่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเปล่าครับไม่ใช่ค่ะเดิมทีจะเป็นรถเข็นอยู่แถบนู้นอ๋อเข็นขายทั่วไปใช่แล้วพอมาอยู่ที่นี่แล้วเป็นไงบ้างขายดีเลยดีค่ะมีอะไรที่แบบมูเตลูบ้างไหมในการที่ทำให้ขายดีอ่ะอธิบายคำว่ามูเตลูมีอะไรที่ไหว้บูชาก็เสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรนี่แหละคนในตลาดพูดหลายคนเลยนะพี่ก้องเสด็จเตี่ยเนี่ยใช่ค่ะแล้วนี่เห็นเมียเล็กๆนี่อันนี้คือของมีเคล็ดหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ค่ะคือเราก็ให้ทำมาโชว์ทำมินิไงทำแบบมินิแบบของโชว์แล้วก็หลังมาเซอร์ให้ดูเพราะแต่เวลาไปไหว้ก็ไม่ขอเสร็จจะเตี๋ยใช่เพราะว่าตลาดจะมีของไปถวายแล้วจุดธูปขอพรเสด็จเตี๋ยก็มาลงแม่มาขายที่นี่ตั้ง30ปีที่แล้วเกือบ30ปีใช่สมัยยังเรียนอยู่ที่ไหนวัดราชาไม่ได้เรียนวัดราชาเป็นผู้ชายล้วนบ้าแล้วก็เป็นผู้หญิงจุดเด่นของแม่คืออะไรคะกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วจุดเด่นอีกอันนึงของเราทอดเตาถ่านดีแล้วค่ะแล้วถ้ากินแล้วมันไม่กรอบนอกนุ่มในเหรอแม่ก็ไม่ใช่ของเจ๊หมวยค่ะคุณแม่คืนเงินเลยไหมคืนได้เลยถ้าไม่อร่อยคุณแม่คืนเงินได้ค่ะบอกลูกค้าเลยว่าชิมตรงนี้ก่อนถ้าไม่อร่อยก็ไม่ต้องซื้อมาที่นี่ทีไรต้องกินกุ้งช่ายเจ๊หมวยค่ะลองเลยเจ๊หมวยทำกับมือเลยชนข้างในเลยครับทอดกับมือเลยไปถ่ายเลยทอดเตาถ่านเดี๋ยวพี่เองกับพี่พจน์จะรอไม่ใช่ต้องปิย
ะเดี๋ยวพี่เอเขาเสียใจว่าหน้าเหมือนกล้องว้ายอยู่ก็หนูลองหยิบมันอยากลองหยิบหน่อยอ่ะเลยเชิญเลยเชิญหนูอยากลองหยิบนิดนึงได้จ้ะหนูอยากลองหยิบนิดนึงพี่ก้องอะไรไปไหนมาไหนก็ไม่ยอมบอกถึงจะไปก็ไปถึงจะมาก็มาอะไรเนี่ยพี่ก้องหายตัวไงเดี๋ยวลองหยิบแอบลองหยิบดูได้ลองหยิบขายดูรับเท่าไหร่ดีคะอีกชิ้นจะหมด11 ชิ้น50เหรอ25จ้ะโอ้เป็นไงอร่อยเจ๊หมวยเนี่ยบอกกรอบนอกนุ่มในไงกรอบไหมคะทำไมมันกรอบในนุ่มนอกกรอบทำไมมันกรอบในนุ่มนอกกรอบนอกนุ่มในตายแล้วก็จะทำหน้ามาใหม่ดิกรอบนอกนุ่มในจริงๆไม่ต้องอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะเราต้องยืนห่างกันนะครับตามกฎกสทช.ต้องยืนห่างกันนิดนึงเดี๋ยวโดนกสทช.ด่าอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยไหมโอ๊ยอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะค่ะค่ะต้องใช้น้ำมันอะไรพี่น้ำมันปาล์มล่ะค่ะต้องใช้น้ำมันเยอะด้วยค่ะเตาถ่านเตาถ่านค่ะเตาถ่านใช่ครับเจ๊มวย25บาทอยู่รอดหรือกำไรหรอก็เอาเราอยู่ได้ด้วยคนทานก็อยู่ได้ด้วยค่ะอยู่ไปด้วยกันนะอยู่ใช่ค่ะอยู่คนเดียวก็เหงาก็ต้องอยู่กับลูกค้าใช่ต้องอยู่กับลูกค้ามีส่งมั้ยมีส่งมั้ยมีส่งค่ะส่งแก๊ปส่งใช่มาเรื่อยๆมีค่ะโทรศัพท์อยู่ข้างล่างกับพี่ก้องใครสนใจก็ส่งกินใหญ่แล้วไม่พูดเลยนะใครก็ตามที่อยากมากินนะครับมาที่นี่เลยนะครับร้านเจ๊หมวยนะกูใช่นะทอดกรอบนี่ที่นี่เลยตลาดนางเลิ้งนางเลิ้งต้องมากันเลยเปิดทุกวันไม่ใช่หวยจันถึงวันเสาร์ค่ะเรามอบนี่ใช่ไหมคะนี่ยังไงนะคะค่ะติดเลยติดตรงนี้เลยนี่เป็นรูปมงคลรูปเฮงรูปรวยอ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะร้านนี้บอกเลยว่าอร่อยจงต้องยกซดค้าขายดีเฮงปังร่ำรวยค่ะเจ๊หมวยขอบคุณมากนะคะถ้าใครไปทานอาหารแล้วเห็นสัญลักษณ์2คนนี้ได้การันตีความอร่อยนะพี่ก้องนะนี่นะคะอย่าลืมนะคะเฮงปังรวยเลยนะบอกกันนะครับว่าร้านนี้อร่อยกันพี่พศอร่อยอร่อยจนต้องยกสดค่ะก้องสดพศมูกลับมาในห้องส่งนะครับวันนี้เราเอาใจสายมูโดยเฉพาะเลยพี่ก้องเพราะว่าใครที่กำลังรอดูดวงดูทำนายดวงอยู่วันนี้เราจะมีอาจารย์มาแนะนำเกี่ยวกับดวงครึ่งปีหลังนะครับว่าราศีอะไรจะเกิดอะไรบ้างอะไรจะเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องจดนะครับไม่ต้องจดไม่ต้องอัดเสียงเพราะเดี๋ยวเราจะมีวิธีบอกทำยังไงถึงจะได้ดูดวงแบบใกล้ชิดอย่างนี้ค่ะที่สำคัญคือฟรีแล้ววันนี้เราต้องขอต้อนรับอาจารย์ยุทธนานะครับอรวรรณวัฒนกุลอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ค่ะเอาเลยมาพี่ก้องไม่รอช้าเลยไม่รอช้าอาจารย์เอาเลยค่ะครับกรกฎาคมเลยกรกฎาคมเป็นต้นไปราศีหลังนะครับเราเป็นการพยากรณ์ของ12ราศีนะครับสรุปสั้นๆเพื่อให้คุณผู้ชมนะครับได้เข้าใจของครึ่งปีหลังเลยเราจะพูดถึงด้านดีและด้านร้ายนะครับเริ่มต้นที่ลัคนาราศีเมษนะครับแน่นอนว่าเรื่องการงานถือว่าเป็นในจอดที่ทางที่ดีและโดดเด่นมากเพียงแต่ว่ามันมีข้อเสียคือเรื่องของผู้ใหญ่แทนที่จะดันเรากลับหนีบเราไว้เพราะเราทำงานดีแทนที่จะให้ไปไกลกลับหนีบเพราะเขาไม่มีมือซ้ายมือขวาราศีเมษก็ตั้งแต่15ไปถึง15เมษายนไปถึงพฤษภาคมเลยโดยเดือนเกิดเป็นอย่างนั้นครับใช่แล้วเมษพฤษภต่อไปพฤษภนะครับตัวของราศีพฤษภตัวดาวงานเนี่ยอยู่ในมุมวินาศดังนั้นไม่ควรทำงานออกหน้าออกตาควรจะทำเป็นงานเบื้องหลังหรือว่าเป็นงานที่ปรึกษาจะดีกับดวงชะตามากกว่านะครับผมนี่คือลัคนาไม่ควรเสนอหน้านะราศีพฤษภใช่ครับต่อไปค่ะอาจารย์สำหรับลัคนาราศีมิถุนนะครับเจ้าลัคนาราศีมิถุนเนี่ยที่ดีเนี่ยคือเรื่องของการงานและความรักเป็นในยอดที่ทางที่ดีแต่ข้อเสียคือระวังเรื่องของโรคเก่าจะกลับมาถามหาโรคประจำตัวโรคเก่าประจำตัวจะกลับมานะครับราศีมิถุนระวังให้ดีใช่ครับใช่ครับราศีต่อค่ะอาจารย์ราศีต่อไปนะครับเป็นลัคนาราศีกรกฎสำหรับลัคนาราศีกรกฎนะครับต้องระมัดระวังก่อนเลยเรื่องของความรักเขาบอกว่าคนเก่าเนี่ยอาจจะกลับมาทำให้ปวดเศียรเวียนเกล้าใหม่
นี่นะครับจะมีปัญหาแต่ข้อดีคือมีโอกาสเรื่องของโชคลาภแบบฟุกๆครับอันนี้เป็นจุดที่ดีของลัคนากรกฎฉันไม่ได้ราศีกรกฎราศีเลยไหมเมื่อกี้ราศีราศีกรกฎกรกฎต่อไปราศีต่อไปเป็นราศีสิงห์นะครับลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงทางหน้าที่การงานนะครับมีโอกาสที่จะนำสิ่งใหม่ๆเข้ามาปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้นนะครับอันนี้คือจุดที่ดีแต่จุดที่เสียคือเรามัดระวังนิดนึงในครึ่งปีหลังมีโอกาสสูญเสียญาติผู้ใหญ่ครับโอ้โหนี่แรงเนาะแรงครับราศีกันล่ะคะอาจารย์สำหรับราศีกันนะครับข้อดีเนี่ยคือเขาบอกว่าดาวปัตตานีเนี่ยเรื่องการงานนะครับเรื่องของความรักเป็นในจังหวะที่ทางที่ดีแต่พอดาวมฤตยูโยกย้ายในครั้งนี้เขาส่งผลพบสุภะแปลว่าชื่อเสียงอาจจะมีปัญหาถูกคนใส่ความก็ได้ราศีกันเหรอใช่ครับโอ้ราศีตุลราศีพี่ก้องและราศีตุลราศีตุลนะครับลัคนาราศีตุลเนี่ยครึ่งปีหลังอันดับแรกระวังเลยนะครับเพราะดาวราหูเล็งดวงชะตาอาจจะต้องระมัดระวังลุ่มหลงเรื่องคนรักหรือหุ้นส่วนต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ข้อดีคือดาวเสาร์เนี่ยเขาเป็นเกษตรส่งผลให้เรื่องของบ้านรถที่ดินอสังหามีโอกาสไม่ว่าจะซื้อจะขายจะคล่องครับรวยรวยครับราศีพิจิกครับอาจารย์ราศีพิจิกนะครับอันนี้นะครับพอมฤตยูพอโยกย้ายครึ่งปีหลังเรื่องต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเขาบอกว่าเรื่องของหุ้นส่วนคู่สัญญาอาจจะเกิดการมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าจุดที่ดีของเขาคือเรื่องของการลงทุนนะครับเพราะดาวลงทุนและดาวเงินเป็นในจอดทิศทางที่ดีมากครับราศีสุดท้ายเอ้ยอีก2ราศีราศีธนูก่อนราศีธนูเนี่ยแทบเรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดีอันดับต้นๆเพราะว่าเขาได้เกณฑ์เยอะไม่ว่าจะเป็นปฐุมเกณฑ์อุดมเกณฑ์ต่างๆนะครับเรื่องของการขยับขยายไม่ว่าจะเป็นขยายธุรกิจแก่เฟรนชายพวกนี้ผมว่าเป็นในจังหวะทิศทางที่ดีของพี่ธนูมังกรราศีมังกรเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากตัวดาวนะครับดาวประจำตัวกลับมาในรอบ30ปีแปลว่าสิ่งที่เคยอยากจะหวังอยากจะทำเนี่ยมีโอกาสได้กลับมาทำแล้วกลับทำเต็มที่สิ่งที่เคยคิดอ่านมานานรอบนี้เป็นในทิศทางที่ดีแต่ระวังเรื่องของบริวารอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงครับราศีกุมมะใช่ครับราศีกุมนะครับตัวดาวเรื่องของการเงินการทองเนี่ยกระดุมพระราพะมันส่งผลที่ดีมากเผลอๆอยู่เฉยๆได้ลาบแบบฟุกๆแต่ว่านะครับจุดที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของการเรียนการศึกษานี้อาจจะเป็นจุดนิดนึงครับสุดท้ายมาราศีอะไรนะมีนสุดท้ายแล้วครับลัคนาสถิตณราศีมีนราศีมีนเนี่ยแน่นอนนะครับเรื่องของดาวประจำตัวเนี่ยโดดเด่นและเรื่องของหน้าที่การงานอันนี้ถือว่าเป็นในจังหวะทิศทางที่ดีเพียงแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังนะครับในของบางเรื่องบางราวบางจุดนิดนึงนะครับในเรื่องของการเงินการทองอาจจะมีปัญหาอยู่ได้ไม่พูดขาดถ้าเกิดเราอยากดูแบบหูเต็มเปี่ยมไม่ใช่แค่นี้นี่เป็นแค่ย่อๆนะถ้าอยากดูแบบเต็มเปี่ยมเข้าไปเลยในแอปนี้นะครับเข้าไปเลยเพราะว่าเขาดูฟรีนะฮะแล้วเราที่เราจดไม่ทันหรือฟังไม่ทันเนี่ยเข้าไปเลยนะเพียงแต่กดแอดไลน์นะครับอะไรนะแอดไลน์นี่คเนชา168นะจ๊ะพี่คืออย่างนี้ไลน์แอดคเนชาก็คันนี้เขาดูดวงมีแอปพลิเคชันดูดวงใช่ไหมครับผมครับดูดวงครับผมดูดวงนี่คือถ้าดูพื้นๆเนี่ยทั่วๆไปดูได้ไหมดูได้แล้วก็เป็นแบบเจาะลึกของรายบุคคลเลยครับอันนี้ติดต่อที่ไลน์ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะบอกว่าถ้าเกิดอยากจะดูแบบดูทั่วๆไปเนี่ยนะคะก็คือดูฟรีได้ใช่ครับดูฟรีได้เลยแต่ถ้าเกิดจะดูแบบเจาะลึกเลยนะคะก็แอดไปที่ไลน์คเนชา168ที่ข้างหน้านี้หรือ QR code ก็ได้ใช่ครับแต่ถ้าเกิดนะคะบอกว่าวันนี้พิเศษสุดคนที่ดูรายการกล้องสดพดมูก็พิมพ์เลยค่ะพิมพ์เลยนะคะKP65 เป็นคิวโค้ดไปใช่นะคะพอพิมพ์โค้ดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะได้รับส่วนลดนะคะถ้าดูดวงแบบเจาะลึกลด 50% ใช่แล้วถ้าวอลเปเปอร์แบบของกล้องเนี่ยนะจะลด 10% วอลเปเปอร์หมายถึงเอาไว้หน้าโทรศัพท์แล้วดวงจะดีขึ้นนะครับคือชีวิตจะดีขึ้นนะตามที่วอลเปเปอร์แบบนี้ค่ะพี่โพสขาแบบของกล้องอย่าลืมใส่โค้ดนะครับ KP65 นะครับเป็นเลขของรายการถึงได้ส่วนลดกล้องชัดพดหมู่กล้องสดพดหมู่นี่เป็นอย่างงี้เป็นพี่ออกเป็นอย่างงี้นี่ของกล้องเป็นพระอินทร์ซึ่งถือเป็นเทพแห่งเทวดาทั้งปวงอันนี้กล้องก็เพิ่งโหลดมามีชื่อกล้องด้วยนะคะมีชื่อให้ด้วยนี่ค่ะมีชื่อให้ด้วยอันนี้นะคะถ้าทำแบบนี้ขึ้นมาตามดวงเราที่เรานับถือเนี่ยนะพี่วัดก็จะได้ในส่วนของส่วนลดเนี่ย 10% แต่ต้องกรอกโค้ดนะเป็น KP65 นะคะแต่ถ้าเกิดเนี่ยจะดูแบบเจาะลึกใช่ไหมอาจารย์ยุทธครับผมลด 50% เพียงแค่คุณกรอกโค้ดคำว่า K คือ K คำว่ากล้อง P คือพดลด 50% รีบตรงนี้แอดไลน์เข้าไปเลยนะคะตรงนี้มีเลยใช่ไหมใช่ครับแอดไลน์เข้าไปเลยนี่ที่เนี่ยขึ้นอีกทีนึงนะแอดไลน์ที่ไลน์อันนี้แล้วเดี๋ยวเราดูฟรีเลยใครที่ฟังไม่ทันตอนนี้ก็แอดไลน์กันเข้าไปเลยนะครับค่ะพี่บอกว่าพี่ว่าตอนนี้พี่สามารถทำได้ไหมอย่างบางคนเนี่ยก็นับถืออย่างเช่นพระพิฆเนศก็มีอย่างกล้องเนี่ยเป็นพระอินใช่ไหมดวงพระอินกำลังมาแน่ตั้งแต่พระอินกำลังมานะครับผมใช่ครับผมพี่บอกสามารถทำได้นะคะได้เดี๋ยวกดไปทำเดี๋ยวก็ไปกด
กดเข้าไปเลยทำใช่แล้วแต่เลยนะคะบอกก่อนว่าอันนี้คือคเนชาแอดคเนชา168นะคะนะครับอย่าลืมใส่ KP 65นะคะใช่นะครับแล้วถ้าดูดวงแบบเต็มๆเลยลด 50% แล้วถ้าวอลเปเปอร์ที่เห็นอยู่ในมือถือพี่ก้องเนี่ยลด 10% สำหรับแฟนๆรายการที่สนใจอยากดูว่าอีกครึ่งปีหลังเป็นยังไงหรือดวงเราจะเป็นยังไงก็กดเข้าไปได้เลยนะครับตามไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับรีบเลยนะคะวันนี้พิเศษรายการเราก้องสดพดหมู่นะคะใช่พี่พดขาวันนี้ต้องขอบคุณขอบคุณอาจารย์ยุทธนาครับให้ความรู้ทำนายดวงให้กับแฟนรายการของเรานะครับขอบคุณอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หมดเวลาแล้วแป๊บแป๊บเร็วมากยังไม่ทันจะเจยแจ้งหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่กี่โมงนะพี่ก้องพรุ่งนี้ไม่มีเสาร์อาทิตย์หยุดอ๋อตกใจนะเสาร์อาทิตย์หยุดอยากจัดทุกวันมีที่วันจันทร์มีวันจันทร์ค่ะอย่าลืมนะคะเหมือนเดิมค่ะไปมูไปทานอาหารอร่อยกับพี่พศกับก้องนะคะในรายการก้องเซิร์ชพศมูนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ12:30 น.ทั้งช่องทางพี่พศช่อง9 Mcot HD นะครับกดหมายเลขอะไรคะกดหมายเลข30สิครับจะไปกดเลขอื่นได้ยังไงค่ะงั้นวันนี้สวัสดีก่อนนะคะครับผมสวัสดีครับ